กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Divas Cafe นะคะซึ่งทางทีมงานของรายการ Divas Cafe ค่ะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเรียกร้องที่อยากจะให้คุณอัดบุญนาคมาเป็นแขกรับเชิญของเรามานานหลายเดือนแล้วนะคะและในที่สุดค่ะวันนี้คุณอัดบุญนาคก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นความถนัดของคุณอัดเองแล้วก็ในโอกาสอันดีที่พี่แขกไม่อยู่นะคะคุณอัดก็จะได้มาฉายเดี่ยวเต็มๆนะคะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาพบกับคุณอัดบุญนาคพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอัดสวัสดีครับอัดบุญนาคครับคือเรายืนยันผมแอบหน่อยนะฮะผมดูรายการทุกวันผมอยากนั่งแบบพี่เบียร์ไม่ทราบว่าจะนั่งได้นานเท่าไหร่ค่ะต้องขายาวนิดนึงนะคะเนื่องจากเราทุกคนเนี่ยเคยลองกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ไหวจริงค่ะตายตั้งแต่2นาทีแรกใช่ค่ะเรายืนยันให้คุณอัดบุญนาคเดินออกมาด้วยการโพสท่าแบบนี้ให้เกาะทีมใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายคนเรียกร้องมาว่าอยากให้ประชันแฟชั่นกับพี่เบียร์ด้วยนะคะวันนี้ผมเบาๆวันนี้ผมเป็นตัวผมเองนะฮะค่ะเบาๆใช่ไหมคะเบาๆครับพี่เบียร์คะคุณอ่านเบาจริงไหมคะวันนี้คุณดูสิคะเนี่ยผมจริงนี่เป็นชุดที่แบบว่าไปราชการตอนเช้ามาก่อนแล้วค่อยวิ่งมานะครับเอางี้หมดทั้งตัวเนี่ยเอาแค่อันเดียวก็ชนะแล้วค่ะอะไรล่ะครับเข็มกลัด Dior Vintage จบตั้งแต่เข็มกลัดนี้นะคะ7080นะครับนะคะจบแล้วค่ะปาอะไรไปก็กระเด้งออกมาทุกอย่างใช่ไหมผมชอบสำนวนนี้ของพี่เบียร์มากค่ะวันนี้คุณอาจก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือหัวข้อที่บอกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใน4ฤดูใช่ค่ะมันเป็นยังไงคะความจริงพื้นฐานวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เราดูว่ามันแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศ4ฤดูนะฮะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนะครับก็จะเรียกฮารุนัตสึอากิฟุยุแล้วก็เรียกเป็นตัวจีนถ้าคุณสู้เฉียอาจจะรู้ว่าเวลาเขียนในการชุงกะชูโตอาจจะออกเสียงคล้ายๆภาษาจีนใช่ค่ะคล้ายๆกันค่ะมันก็จะมีวัฒนธรรมแตกต่างไปในแต่ละฤดูมีโมทีฟมีไอคอนของแต่ละฤดูนะฮะแล้วก็การกินอยู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงสะท้อนถึงมารยาทงานเทศกาลในนั้นๆแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันก็คือจะอยู่ในเบสของสี่ฤดูนี้ด้วยซึ่งในเมืองไทยเองเราไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะพี่เบียร์คุณอูอีเพราะว่าเรามีฤดูอะไรบ้างนะคะจากคำบอกเล่าร้อนฮะร้อนมากนะคะเราก็ร้อนอีอายนะร้อนอีอายชอบฤดูร้อนอีอายนี่แหละค่ะทีนี้ค่ะทั้ง4ฤดูเนี่ยทุกอย่างจะแตกต่างกันเรามาคุยกันแต่ละหัวข้อก่อนเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากการแต่งกายเลยไหมคะพี่เบียร์เรายังเกาะติมช่วงแรกเป็นแฟชั่นอยู่การแต่งกายของชาวญี่ปุ่นทั้ง4ฤดูแตกต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างกันนะฮะอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือตัวสีสันนะก็จะหยิบยกสีของฤดูนะฮะสีของฤดูก็คือมาจากธรรมชาติของฤดูนั้นๆ นะครับว่าในฤดูนั้นว่าสมมุติว่าอย่างฤดูใบไม้ผลิพี่เบียร์ไปญี่ปุ่นบ่อยฤดูใบไม้ผลินึกถึงอะไรครับซากุระแน่นอนเพราะฉะนั้นซากุระสีชมพูของซากุระมันก็จะถูกหยิบยกมาใช้ในเสื้อผ้าแล้วก็สีที่ใช้ในฤดูใบไม้ผลิเสื้อผ้าจะใช้ก็จะอยู่ในโทนพาสเทลชมพูเหลืองสีดอกไม้ทั้งหลายสีม่วงอ่อนทุกอย่างจะเป็นสีพาสเทลหมดแล้วก็โมทีฟลายผ้าที่จะใช้นะฮะก็จะอยู่ในในพวกที่จะเป็นพวกดอกไม้หรือว่าอะไรที่จะดูให้บรรยากาศที่เป็นฤดูใบไม้ผลิมากแล้วเนื้อผ้าล่ะคะเนื้อผ้าก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นผ้าที่จะไม่บางมากแต่ขนาดเดียวกันไม่หนาอาจจะเป็นไหมเนื้อหนาหน่อยนึงที่แตกต่างจากไหมของฤดูร้อนนะฮะหรือว่าพวกผ้าป่านผ้าลินินยังจะไม่ใช้นะฮะยังจะใช้ผ้าที่จะลมผ่านเข้าไปยากหน่อยนึงนะฮะจะไม่เป็นผ้าโปร่งมากนักนะฮะก็จะใช้ในฤดูใบไม้ผลิใช่เพราะใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นก็ยังหนาวอยู่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ไอ้ที่บอกเนี้ยค่ะคุณอาจที่บอกว่าจะมีเป็น dress code หรือว่า pattern ต่างๆมันมีความเคร่งครัดมากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่อยากทำตามนั้นได้ไหมคะก็ได้นะครับแต่เราก็จะดูเป็นตัวประหลาดของสังคมว่าเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าก็ได้คุณจะก็มีคนที่แบบว่าขี้เกียจแต่งตัวหรือขี้เกียจที่จะเขาจะมีโมโยไกหรือที่จะมีฤดูกาลในช่วงที่เขาจะเปลี่ยนของใช้ในบ้านแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยที่ในการที่จะเอาออกมาเอาของเก่าที่เก็บงำไว้เนี่ยออกมาซักพึ่งแดดแล้วก็ที่จะแขวนเข้าตู้กับเอาของที่ใช้ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซักเก็บแล้วก็มีการพวกแมลงอะไรเงี้ยใส่ตู้เก็บไปเนี่ยเขาจะมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องทำอย่างนั้นอยู่นะฮะในแต่ละฤดูเพราะฉะนั้นบางคนขี้เกียจนะฮะก็คือ
ใส่มันแบบของค้างปีมาก็ไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าดิฉันไปอยู่คงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็คุณก็จะออกดูเป็นตัวประหลาดเวลาเดินไปตามท้องถนนว่าเอ๊ะแต่งตัวไม่เข้าพวกอย่างเงี้ยฮะแต่ดิฉันยังติดใจอยู่นึงค่ะว่าของใช้ในบ้านก็ต้องเปลี่ยนล่ะค่ะเปลี่ยนครับนะฮะเช่นมันก็จะมีแล้วแต่คนที่จะขยันมากขยันน้อยนะฮะถ้าขยันมากนี่คือเปลี่ยนตั้งแต่ถ้วยชามรำไหทั้งหมดยกเซตเลยนะฮะในฤดูกาลนะฮะหรือพวกของประดับในบ้านนี่ก็จะเปลี่ยนนะฮะที่จะเห็นโทโคโนมะเนี่ยจะเป็นที่จะเป็นในห้องรับแขกเนี่ยเขาจะมีที่ตั้งไว้สำหรับขึ้นมายกระดับที่สำหรับที่จะวางของประดับอยู่ตรงนั้นคือต้องเปลี่ยนตามฤดูนะฮะภาพแขวนก็จะม้วนภาพเก่าเก็บแล้วก็มีภาพแขวนของฤดูกาลต่อไปแล้วก็ของที่วางตรงโทโคโนมะรวมถึงจะเป็นการจัดดอกไม้แบบอิเคบันะดอกไม้หรือทุกอย่างที่จะวางโทโคโนมะก็จะเปลี่ยนอาหารหรือทุกอย่างผ้าปูทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับอ๋ออย่างเวลาเราไปนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจสมมติว่าเราไปที่วัดทางเดินเข้าวัดมันจะมีร้านขายของใช่ไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนขนมก็จะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นตามฤดูกาลรวมถึงจะมาไปยุคปัจจุบันของที่เลือกมาพิกอัพในฤดูใบไม้ผลินั้นก็จะแตกต่างจากฤดูอื่นเช่นเดียวกันวินโดว์โชว์ก็จะเห็นได้ชัดเลยแต่พักหลังเนี่ยด้วยความที่ทุนนิยมเนี่ยมันจะค่อนข้างเร่งเร็วหน่อยนึงหนาวยังไม่ทันสิ้นก็โอ้โหวินโดว์โชว์ก็ผลิแล้วอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นล่วงหน้ามาหน่อยหนึ่งสักประมาณสักเดือนหนึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะ ของฤดูใบไม้ผลิก็จะออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับการแต่งบ้านพวกนี้ก็เท่าที่ซูชิงคุ้นเคยคือจากการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเราก็จะเห็นว่าอย่างแม่ของโนบิตะอะไรอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเอาของออกมาใช่ผ้าปมผ้านวมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความหนาเปลี่ยนความอะไรไปสมมติในฤดูหนาวเขาอาจจะเพิ่มชั้นขึ้นมาให้มีผ้าขนสัตว์ในการที่จะห่มข้างล่างก่อนด้วยทีนี้ถ้ามาถึงเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการแต่งตัวในแต่ละฤดูแล้วก็การของแต่งบ้านใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงที่มีการแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องอาหารการกินใช่แล้วครับอย่างอาหารการกินในฤดูร้อนเป็นยังไงบ้างคะคุณอาเขาจะมีคำว่าชุนนะฮะชุนที่จะแปลว่าของสดในฤดูประจำฤดูนั้นนะฮะของสดในฤดูร้อนก็คือจะเป็นพวกผักผลไม้ในฤดูร้อนที่ออกมานะฮะหรือจะมีปลาบางประเภทแต่ปลานี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นของกินในฤดูหนาวเพราะว่าปลาในฤดูหนาวเขาบอกว่าจะอร่อยกว่านะฮะของฤดูร้อนก็จะเป็นพวกผักสดทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะก็จะเป็นผลไม้ที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของที่จะรับประทานในฤดูร้อนแล้วก็ของที่ในฤดูร้อนน้ำแข็งใสสมัยก่อนนี่รับประทานได้แค่ในฤดูร้อนเท่านั้นนะครับเขาจะมีช่วงที่จะแขวนอีป้ายเขียนว่าตัวจีนว่าโคลี่ที่แปลว่าน้ำแข็งเนี่ยว่าเท่านั้นเขาก็จะเป็นของกินประจำฤดูกาลที่ทุกคนก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตารอในฤดูกาลนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่อง Memoir of Geisha Sayuri ที่พระเอกซื้อให้นั้นอันนั้นผิดนะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่กินกันในฤดูใบไม้ผลิกันเราไม่ได้จับผิดนะครับก็จะเป็นของที่เขาจะเป็นของที่รับประทานในฤดูร้อนแต่พักหลังมันก็จะมีของที่ด้วยความทุนนิยมก็จะมีของที่รับประทานได้ตลอดทั้งปีออกมาแต่ว่าด้วยความงามของญี่ปุ่นสุนทรียะของคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็ยังจะยึดถือตามฤดูกาลอยู่ดีครับแล้วนั้นเป็นฤดูร้อนใช่แล้วก็จานชามก็จะแตกต่างมากเลยนะฮะผมก็จะถูกคุณแม่ตีเรื่องของจานภาชนะก็ต้องเปลี่ยนตามฤดูกาลด้วยนะฮะก็ฤดูกาลของฤดูร้อนก็จะใช้ภาชนะที่เป็นแก้วซะส่วนใหญ่เพื่อจะทำให้รู้สึกเย็นนะฮะแล้วก็ใช่เหมือนน้ำแข็งแล้วก็โมทีฟที่จะใช้ในจานดินเผาก็จะออกจะเป็นขาวๆสีแล้วก็มีสีของฤดูร้อนหรือตัวสัญญาโมทีฟของฤดูร้อนที่เป็นพวกทะเลเป็นปลาทองปลาทองนี่เป็นสัญญาฤดูร้อนนะฮะที่เขาก็จะไปช้อนตามงานเทศกาลงานวัดมานะฮะแล้วก็อย่างที่คุณซูชิงถามบอกว่าของแต่งบ้านเปลี่ยนฤดูอาจารย์วิถามเชียผมเริ่มงงเปลี่ยนฤดูด้วยเหรอนะฮะก็คืออย่างที่ที่ใส่ที่กันยากันยุงก็จะออกมาในฤดูร้อนเท่านั้นมูรี่ที่เป็นไม้ไผ่ก็จะออกมาในฤดูร้อนเท่านั้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการเปลี่ยนเขาก็พอเข้าฤดูร้อนปุ๊บเขาก็จะมาแขวนมูลี่แล้วก็มีกระดิ่งลมที่เป็นกระดิ่งที่แก้วแล้วก็มีเสียงลมเขาก็จะแขวนในฤดูร้อนเฉพาะฤดูร้อนใช่แล้วถ้าสมมติว่าใครลืมหรือว่าขี้เกียจไม่อยากจะเอาลมหลังจากฤดูร้อนพ้นไปล่ะคะมีฮะแล้วก็จะแขวนไว้ตลอดทั้งปีแล้วก็จะโดนข้างบ้านเมาดินทาว่าทำไมเขาก็จะมีคนมาทักท้วงว่าเธอยังไม่เอากระดิ่งลมออกอีกเหรออย่างเงี้ยเป็นต้นคุณป้าเหมือนคุณป้าข้างบ้านมิซาเอะใช่ไหมคะที่ผมได้ยินจังนั้นมีจริงนะฮะคุณป้าข้างบ้านแบบมิซาเอะนะฮะผมเจอมาแล้วดิฉันคิดว่ามันสะท้อนอีกอย่างนึงด้วยนะคะถึงความเป็นแม่บ้านว่าให้ความใส่ใจกับรายละเอียดเพียบประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็น
กิจกรรมร่วมที่ทั้งครอบครัวจะทำร่วมกันนะอย่างคนที่เป็นพ่อถึงแม้จะทำงานนอกบ้านก็จริงแต่เขาก็จะมีหน้าที่ของประจำฤดูว่าอาจจะต้องเป็นคนเหมือนพ่อฝรั่งที่จะต้องแบบประดับดาวบนยอดคริสต์มาสอะไรเงี้ยอย่างธนบัตรเขาก็จะมีว่าพ่อจะมีหน้าที่ที่จะทำอย่างนี้หรือว่าอย่างในเดือนเซตสุบุนนี่ถ้าทางจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่ก็จะมีการโปรยถั่วไล่เอาสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเนี่ยคนที่เป็นพ่อก็คือก็จะต้องเป็นคนที่นับถั่วให้ลูกอย่างเงี้ยเป็นต้นทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่ของตัวเองที่ทางของตัวเองกลับมาที่เรื่องของอาหารครับค่ะหรือพี่มีคำถามจะถามเพิ่มเติมไหมคือพูดถึงเรื่องอาหารค่ะพอเปลี่ยนฤดูปั๊บเนี่ยแม้แต่ตามภัตตาคารเขาก็ต้องมีการคิดเมนูต้อนรับฤดูกาลใหม่นะฮะที่จะเห็นได้ชัดก็คือโมทีฟของขนมญี่ปุ่นนะฮะที่ว่าถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นรูปดอกซากุระนะฮะถ้าเป็นอีขนมญี่ปุ่นเขาก็มี2อย่างนะแป้งหัวถั่วหอมแป้งนะที่ผมชอบร้อยมี2อย่างเป็นของฝากยอดฮิตนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาแป้งไปทำเป็นอะไรหรืออาจจะใช้แป้งใสแป้งขุ่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ก็คือเขาก็จะมีโมทีฟว่าดอกซูมิเรียคือดอกไวโอเรตนะฮะดอกนะนี่น่าจะเป็นดอกเหมือนดอกขจรบ้านเราอย่างเงี้ยก็จะเป็นโมทีฟของฤดูใบไม้ผลินะฮะฤดูร้อนก็จะเป็นพวกดอกไม้ในฤดูร้อนเป็นใบไม้เขียวอ่อนๆที่เพิ่งผลิใบมาหรือไม่ก็จะเป็นพวกปะทองอย่างที่บอกนะฮะพลุนะฮะก็พลุก็จะเป็นสัญญาของฤดูร้อนนะฮะพอฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นได้ชัดเลยใบเมเปิลนะฮะเกาลัดฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นอาหารหรือทุกอย่างก็จะเป็นฤดูการที่จะเป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชทั้งหลายนะฮะแล้วก็เป็นหัวมันหัวอะไรอย่างนี้ที่แบบต้องเก็บเกี่ยวขึ้นมาเป็นฤดูการแห่งศิลปะนะฮะเป็นฤดูการแห่งที่จะต้องเป็นฤดูการอ่านหนังสือนะฮะเขาจะมีคีย์โน้ตไว้เลยแล้วพอมาเป็นฤดูหนาวนะฮะโมทีฟก็จะเป็นพวกดอกคาเมเลียซึบากิจะเป็นดอกไม้ที่บานในท่ามกลางหิมะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่คงทนมากนะฮะสวยมากสีแดงเวลาบานอยู่ในกิ่งโกรนๆดำๆแล้วก็อยู่ในท่ามกลางหิมะมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนสวยมากค่ะแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปตามแต่ฤดูกาลนะคะพี่เบียร์คุณอูอีแล้วเรื่องอย่างมารยาทคร่าวๆเนี่ยทั้ง4ฤดูกาลมารยาทของคนญี่ปุ่นจะแตกต่างกันไหมคะเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเขาก็จะมีการให้ของขวัญ นะฮะในตอนช่วงปีใหม่เขาเรียกโอเซโบที่ทุกคนจะต้องให้กับคนที่เราไปรบกวนเมื่อปีที่แล้วเหมือนนะฮะอาจารย์ที่สอนนักเรียนลูกหรือว่าเจ้านายของเราเพื่อนข้างบ้านหรือว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพ่อหรือแม่ทั้งหมดที่เราจะต้องห่อแล้วก็จะต้องไปคิดตั้งแต่ตอนสิ้นปีว่าเราจะซื้ออะไรให้นะฮะที่จะเกิดประโยชน์แก่เขาด้วยแล้วก็ตามห้างร้านห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีบริการในการที่จะจัดโอเซโบเนี่ยเป็นเซตกล่องแล้วแต่เราจะเลือกตามราคาแล้วก็ส่งไปให้แล้วพอมาฤดูร้อนกลางปีนะฮะเขาก็จะมีโอชูเกนนะฮะที่จะเป็นของขวัญที่ส่งสำหรับฤดูร้อนด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเยี่ยมเยียนเยี่ยมไข้ในฤดูร้อนเนื่องจากว่าฤดูร้อนจะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนมากของญี่ปุ่นนี่ร้อนจริงๆนะร้อนและร้อนอ้าวอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะถามถ่ายว่ายังสุขสบายดีอยู่หรือไม่นะฮะแล้วของที่ให้ก็จะแตกต่างกันอย่างฤดูร้อนก็จะให้ของที่จะดูเย็นเครื่องดื่มที่ใส่โซดาทั้งหลายนะฮะหรือเขาเรียกน้ำมันเน็ตของเมืองไทยที่ญี่ปุ่นเขาก็มีนะฮะเขาก็เรียกลามูเนะนะฮะก็มาในลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะมีโซเมนเส้นบะหมี่เย็นที่เป็นบะหมี่ขาวที่จะกินในฤดูร้อนเท่านั้นเป็นต้นที่จะให้พูดถึงของขวัญฉันก็นึกถึงอีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือเรื่องของการห่อซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจดิฉันมากว่ามีสไตล์การห่อที่ไม่เหมือนประเทศอื่นมันมีความแตกต่างกันไหมคะซึ่งอันนี้เราอาจจะไปคุยกันในช่วงเบรกหน้าก็ได้นะเพราะว่าคุณผู้ชมคะเบรกหน้าคุณอัดก็จะยังอยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับอิเคบะนะหรือว่าการจัดดอกไม้ไปจนถึงมารยาทแล้วก็วิถีชีวิตทั่วไปของชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Divas Cafe นะคะพวกเรายังคงอยู่กับคุณอัดบุญนาคผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆที่แตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสัญลักษณ์ของแต่ละฤดูกาลเนี่ยมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นดูเขามีระบบระเบียบมีระบบระเบียบมากแน่นอนนะคะเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์อุ้ยถามค้างไว้นิดนึงเรื่องของการห่อของขวัญใช่ไหมคะใช
ช่ฮะเดี๋ยวเป็นผ้าเดี๋ยวเป็นกระดาษอ๋ออันนี้อะไรก็ได้ที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่เปลือยสิ่งของเนี่ยให้รวมถึงเงินนะฮะคือว่าเขาทุกอย่างเนี่ยการเปลือยไปให้เนี่ยถือว่าไม่สุภาพเขาก็จะต้องมีการห่อเพราะฉะนั้นการห่อเนี่ยคือจะใช้อะไรก็ได้จะใช้กระดาษก็ได้แล้วก็จะใช้ผ้าก็ได้การใช้กระดาษเนี่ยเป็นการแสดงถึงความฟุ่มเฟือยของคนญี่ปุ่นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าสมัยในยุคสมัยที่ยุโรปยังขาดแคลนกระดาษยังไม่มีเนี่ยชาวบ้านห้างร้านในเอโดะเนี่ยใช้กระดาษสั่งน้ำมูกนะฮะแล้วก็ขยำทิ้งในถนนเลยนะฮะว่าเขาก็บอกว่าก็จะบอกถึงความรุ่มเรือยรุ่มรวยของตะวันของชาวตะวันออกว่ามีมากกว่าหรือหนังสือการพิมพ์ของทุกอย่างเนี่ยฮะซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากจีนมาเนี่ยมันก็คือจะมีในยุคสมัยเอโดะมาพอคุณหาพูดว่าจากจีนก็จะผายมือมาทางดิฉันนะคะจากจีนมันพบุรุษของแกนั่นแหละเอาไม่ถึงขนาดนั้นครับค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราอยากจะรู้กันถึงเรื่องของอิเคบานะค่ะคุณอาจว่าพิธีการอย่างการจัดดอกไม้เนี่ยที่เราเห็นกันว่าจัดดอกไม้ให้สวยจัดดอกไม้เป็นอย่างไรเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่ลึกกว่านั้นซึ่งคุณอาจก็มีประสบการณ์โดยตรงมาเลยผมน่ะก็จบอิเคบานะขั้นถ้าได้ประกาศนียบัตรนี่คือขั้นกลางนะแต่เรียนไปถึงขั้นสูงแล้วก็เบาๆก็เรียนเป็นอย่างเรามันแพงมากขั้นสูงก็เลยถ้าเกิดจะเอาใบประกาศนียบัตรเสียตังค์เยอะมากผมก็เลยขอหยุดไว้แค่นั้นแล้วกันนะคือจริงๆแล้วอิเคบานะหรือว่าการชงชาที่ว่าโดยภาพมายาคติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นการที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นเขาเรียกวิชาการเรือนของผู้หญิงญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นวิชาสำหรับซามูไรนะครับไว้สำหรับฝึกสมาธิทั้งหลายซามูไรเขาก็เคยมาจัดดอกไม้แบบนี้เหรอคะตั้งแต่จริงๆแล้วเขาเป็นพิธีกรรมสำหรับซามูไรนะทั้งจัดดอกไม้แล้วก็ชงชานะฮะมันเพิ่งจะถูกในการที่จะให้เป็นวิชาของผู้หญิงในการที่จะคอร์สเจ้าสาวเนี่ยในช่วงยุคโมเดิร์นไนเซชันที่จะทำให้รู้สึกว่ามันกลายเป็นหญิงขึ้นมาตอนนั้นเท่านั้นเองนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชายทำฉะนั้นเจ้าสำนักชงชาเจ้าสำนักอิเคบานะก็ยังเป็นผู้ชายอยู่เพื่ออะไรคะคุณแอดฝึกสมาธินะฮะแล้วก็เข้าถึงธรรมชาติของจิตวิญญาณของเซนนะฮะการจัดดอกไม้อิคิบานะนี่ผมชอบมาเปรียบเทียบกับของไทยนะฮะอย่างยิ่งการจัดดอกไม้ของไทยว่ามันจะเห็นความแตกต่างของสองประเทศนี้อย่างชัดเจนนะคนชอบบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเนี่ยแต่ว่าบางทีเราต้องดูว่าในผ่าเลเยอร์ออกมาแล้วมันจิตสำนึกหรือความอย่างมันไม่เหมือนกันเลยทำให้คนสองประเทศนี้ไม่เหมือนกันนะคะก็คือว่าของอิเคบานะในการจัดดอกไม้เนี่ยคือจะจัดให้คืนสู่ธรรมชาติมากที่สุดนะฮะในขณะที่ของไทยเนี่ยจัดให้หนีธรรมชาติหนีธรรมชาติประหลาดออกไปดูประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะดอกไม้กลายเป็นกระแตดอกบัวให้เป็นกุหลาบอย่างเงี้ยคือดอกปิดกลีบทุกอย่างให้เป็นอีกแบบหนึ่งในขณะของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเข้าสู่ธรรมชาติไม่สุดเพราะนี่การเข้าสู่ธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยคือกิ่งไม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าใบไม้ที่มีรอยแหว่งรอยกัดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็จะถือว่าเป็นธรรมชาติและเป็นความงามในการจัดอิเคบานะบางทีเขาไม่ตัดนะฮะเขาตัดดอกที่สมบูรณ์ที่สุดทิ้งผมเคยแบบว่าตกใจมากตอนจัดอิเคบานะแล้วก็ดอกคาเมเลียสีแดงสวยมากอย่างนี้นะครับผมก็อุตส่าห์เหลือดอกนั้นไว้ที่สวยที่สุดแล้วก็จัดปากลงตัวที่สุดแล้วแล้วครูมาตัดเอาดอกที่สวยที่สุดในนั้นฮะทิ้งไปเป็นลมเหมือนใครเอามีดมาแทงหัวใจแล้วก็บอกว่านั่นคือความไม่สมบูรณ์คือความสมบูรณ์ในอิเคบานะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการคำนวณแล้วก็คิดไว้ทั้งหมดตายแล้วจัดคือไม่จัดอะไรอย่างนี้ใช่พูดง่ายๆก็คือว่าในการสร้างธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนั่นคือการพยายามคัดสรรในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติด้วยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะฮะเพราะทุกอย่างความก็จะมีโมโนโนอาวาเลคือเป็นความงามถ้าอ่านเยือนเงาสลัวนะฮะก็จะทราบว่ามันจะเป็นความงามของญี่ปุ่นว่าความไม่จีรังยั่งยืนนะฮะอย่างซากุระก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของโมโนโนอาวาเลอย่างดีมากคือว่ามันจะบานสะพรั่งอยู่แค่1อาทิตย์แล้วมันก็จะโรยราตอนที่มันโรยราทุกคนญี่ปุ่นก็จะถือว่าเป็นความงามด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็มีความคิดอยู่ใช่มีความใช่ใช่ถูกต้องนะสัญญาของคนญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นถึงฆ่าตัวตายเพราะในทุกอย่างศิลปะของทุกเขาเนี่ยมันจะมีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยผนวกอยู่ตลอดเวลาค่ะนั่นก็คือการจัดดอกไม้อิเคบานะนะคะซึ่งเราก็มีเวลาเพียงแค่จะแตะคร่าวๆเท่านั้นแต่ก็ได้ความรู้มากทีนี้ที่สนใจก็คือว่าถ้าเรามาพูดถึงสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันเรื่องของการโค้ดแห่งการดำเนินชีวิตมารยาทต่างๆมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้สักครู่พี่เบียร์ถามบอกว่าทำไมคนญี่ปุ่นโอ้โหแต่งตัวแรงเปรี้ยวกรุดร้านแล้วพอวันหนึ่งเขากลับไปสู่แพทเทิร์น
ไม่ก็คือเห็นคนที่ดังฮาราจูกุหรือว่าจะแต่งก็จะแฟชั่นกันสุดชีวิตมากแล้วอยู่มาวันนึงก็นุ่งถุงเท้าขาวใช่คนเดิมไปไหนพันก็เป็นคอซะอย่างนั้นใช่ก็กลับไปสู่สภาพเดิมนะแสดงให้เห็นถึงว่าวิถีของสังคมของเขาเนี่ยแข็งแรงมากนะฮะในสังคมกระแสหลักของเขาก็จะมีเขาก็จะมีช่วงที่ปล่อยผีช่วงปล่อยผีเต็มที่ไปเลยเต็มที่นี่คือช่วงมหาวิทยาลัย4ปีเท่านั้นนะฮะคือก่อนหน้านั้นก็คือว่าเด็กประถมมัธยมคือทุกอย่างต้องเคร่งเครียดเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วชีวิตในมหาวิทยาลัย4ปีคือชีวิตที่คุณนี่แหละจะปลดปล่อยยังไงย้อมสีผม12สีอยู่บนหัวเดียวกันจะทำอะไรจอดตุ้มหมูจอดตุ้มหมูอะไรนี่แล้วเขาก็จะหมดสภาพตรงนั้นไปตอนสักอยู่ปี3เทอม2เนื่องจากว่าเขาจะมีระบบในการที่จะไปสมัครงานแล้วทุกคนก็จะเข้าแพทเทิร์นเดียวกันหมดคือใส่สูทดำเสื้อขาวเน็กไทผู้หญิงก็จะย้อมกับผมเป็นผมตรงแนวแล้วก็แบบว่าเป็นสีดำหมดนะฮะคือเคยบิ๊กไออะไรทุกอย่างก็ปลดทิ้งแล้วก็เคยย้อมตัวดำทุกอย่างก็กลายเป็นสีขาวหมดแล้วก็แต่งหน้าตามแพทเทิร์นที่เขามีหมดแล้วก็ถือกระเป๋าแบบเดียวรองเท้าแบบเดียวแล้วก็ก้าวขึ้นสู่การที่คุณอาจเรียกว่าเป็นมนุษย์แมนนวลใช่ไหมคะมนุษย์แมนนวลใช่ก็คือความจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มชนใดจะเป็นเด็กฮาราจูกุเด็กอะไรเขาจะมีแมนนวลของแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสาววายยาโออีสาวคิกขุสาวอะไรก็ตามเขาก็จะมีแมนนวลของกลุ่มนั้นแล้วก็คือโดยที่บางอย่างคือเป็นแมนนวลที่ให้เห็นได้ชัดเจนบางอย่างเป็นแมนนวลที่รับรู้กันโดยในกลุ่มนั้นคือก็ทุกคนก็จะทำตามในแมนนวลเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแพทเทิร์นของในแต่ละกลุ่มแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณกบฏจากสังคมหลักกระแสหลักแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังไปอยู่ในกรอบของสังคมย่อยนั้นอยู่แล้วคือเขาก็จะมีชิคิตารีมีมารยาทของในกลุ่มสังคมย่อยเหล่านั้นนะฮะอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับอะไรสักแฟนคลับหนึ่งอย่างนี้ฮะแฟนคลับทากาสกะละกันนะฮะเป็นละครที่เหมือนละครร้องเฉลิมไทยสมัยก่อนที่เป็นนักแสดงผู้หญิงล้วนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มไปเป็นคุณแม่ออกซังแบบว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยไปคลั่งไคล้เหมือนคลั่งไคล้ดาราเกาหลีอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปหลอกเขาก็จะมีชิเกตาริว่าแม้คุณจะเป็น FC เป็นแฟนคลับแล้วคุณก็จะไม่ฮาราสตัวดาราคือจะมีระยะห่างให้ดาราคุณจะคุกคามไม่คุกคามคุณจะต้องมีระยะว่าถ้ามารอดาราคุณจะต้องรอในเป็นระเบียบในแถวเส้นนี้ไม่ก้าวเกินไปงั้นไม่ได้แห่กันขึ้นไปแล้วก็กรี๊ดเบาๆกันอยู่ตรงนั้นต้องกรี๊ดเบาๆนะขนาดกรี๊ดยังไม่สามารถที่จะส่งเสียงดังได้นะคะยกเว้นว่าถ้ามีที่ทางในที่เขาสามารถจะกรี๊ดดังได้เขาถึงจะกรี๊ดดังได้แล้วก็ถ้ากรี๊ดเบาๆเขาก็จะมีเหมือนถ้าเป็นไทยก็คงเป็นป้ายไฟในญี่ปุ่นเขาจะเป็นพัดอุจิวะแล้วก็มีพัดแบบพัดเต่านะฮะแล้วก็มีรูปดาราของเขาหรือก็จะมีชื่อดาราของเขาแล้วก็ก็โบกอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีเบาๆคือถ้าศิลปินต่างชาติมาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใช่ผู้ชมถึงได้ไม่ต้องเกณฑ์นี่ฉันไม่ดีตรงไหนไม่แต่เขาก็จะมีที่ทางที่เป็นแบบว่าสมมติว่าเป็นโตเกียวโดมที่ไปเล่นอันนั้นเขาก็จะปล่อยผีกันเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาถึงบอกฮะแต่ละกลุ่มจะมีแมนนวลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศิลปินล็อกเขาก็จะเต็มที่อีกแบบนึงอ๋อนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของการเป็นมนุษย์แมนนวลซึ่งถ้าพูดถึงอีกอย่างนึงที่เรามักจะเวลานึกถึงภาพคนญี่ปุ่นกับพี่เบียร์เราก็จะนึกถึงภาพที่ว่าทักทายกันแล้วก็ต้องมาโค้งตัวแล้วก็จะให้ภาพอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นวิธีนี่คือเป็นมารยาทใช่ครับเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเขายังมีอยู่นะยังการค้อมตัวที่เขามี30 45 90แล้วแต่ความมากน้อยของมีองศาของการโค้งตัวด้วยมีองศาการโค้งตัวด้วยนะฮะเวลาเด็กที่จบมหาวิทยาลัยแล้วเข้าเรียนเข้าทำงานที่เข้าทำงานเนี่ยฝ่ายบุคคลนะฮะ HR จะต้องอบรมตั้งแต่การโค้งคำนับและยิ่งถ้าเป็นงานบริการนี่เข้มงวดมากกว่างานปกติทั่วไปแต่งานปกติทั่วไปเขาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การไอสัตว์สื่อหรือการโค้งคำนับทีเดียวเลยก็ถึงว่าประเทศไทยถ้าคุณจะคอนเซอร์เวทีฟขนาดนั้นคุณก็ช่วยกรุณาคอนเซอร์เวทีฟให้ได้ถึงขนาดนั้นว่าเมื่อ HR เข้าไประดับการไหว้ก็ไหว้ให้ได้เหมือนแบบระดับการถูกต้องใช่ไหมฮะนี่ก็เหมือนรับไหว้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็เด็กยุคนี้เขาก็เพราะฉะนั้นเด็กญี่ปุ่นเขาก็จะไม่มีการที่ว่าจะไม่รู้สอนกระทั่งวิธีการรับโทรศัพท์การแลกนามบัตรทุกอย่างมีแมนนวลหมดอยู่แล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน orientation ของorientation ของการทำงานนะฮะแสดงว่าเอชอาร์ในเมืองไทยเรายังต้องมีหนทางอีกยาวไกลที่จะต้องใช่หกเดือนนี่คือเด็กที่เข้ามาใหม่นี่คือจะได้เวียนเข้าไปในทุกแผนกนะครับเข้าไปทำงานหมดเพื่อจะได้รู้ระบบถามหน่อยสิคะไอ้ระบบต่างๆวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ย
คนญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยค่ะเขายังปฏิบัติตามอยู่อย่างเคร่งครัดขนาดไหนยังปฏิบัติตามอยู่ครับแล้วก็ความเคร่งครัดอาจจะมีลดหย่อนบ้างแต่ก็ยังปฏิบัติตามอยู่นะฮะแล้วก็ความเคร่งครัดขึ้นอยู่กับบ้านนะฮะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่ว่าบ้านบางบ้านอาจจะเคร่งครัดมากบางบ้านอาจจะเคร่งครัดน้อยนะฮะมันอาจจะมีหย่อนยานไปสำหรับมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่แต่งงานที่เป็นครอบครัวเดี่ยวจริงๆที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างหย่อนยานแต่เขาก็ยังอุตส่าห์แอบมีว่าในฤดูกาลนี้ก็มีของวางอยู่หน้าต่างเหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจในการอยู่คนเดียวที่ช่วยรักษาความเหงาอะไรนี้ก็มีค่ะมันอาจจะสะดวกขึ้นอย่างเช่นโอเซจิเรียวดีที่เป็นอาหารสำหรับรับประทานปีใหม่อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องมาตุ๋นกันแบบตั้งแต่วันที่30-31ก็คือมีสำเร็จรูปสั่งขายตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เขาก็มีการที่จะสั่งร้านนี้ได้บริการเต็มที่การที่อยู่ในลักษณะของความเป็นแมนนวลเยอะๆเนี่ยคุณอาจมองว่ามันเป็นการสะท้อนถึงความมีวินัยหรือเราต้องชอบพูดกันใช่ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีวินัยมันเป็นตัวที่สะท้อนถึงความหนึ่งก็คือความมีวินัยหรือเปล่าสองก็คือว่าจริงๆแล้วมันพูดถึงเรื่องหน้าที่ด้วยหรือเปล่ามันประกอบสร้างทุกอย่างนะฮะทั้งความมีวินัยนะฮะแล้วก็หน้าที่ด้วยนะฮะแล้วเขามีคำว่ากิมุนี่คือหน้าที่แล้วมีคำว่ากิริที่ค่อนข้างจะแปลเป็นภาษาไทยยากเป็นหน้าที่โดยทางใจนะฮะก็คือว่าทำโดยที่ว่ามันเสมือนหน้าที่แต่มันเป็นหน้าที่ทางใจทำเพราะรักหรือทำเพราะว่าเกรงใจทำเพราะมีความกตัญญูทำเพราะบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเจือปนในคำว่ากิริที่นอกเหนือจากคำว่ากิมือที่เหมือนคำว่าหน้าที่ในเมืองไทยแล้วทำให้เขาก็เลยมีระเบียบวินัยแล้วก็มีแมนนวลแล้วก็รวมถึงว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกสอนมาให้เกรงใจคนอื่นแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะฮะความเกรงใจคนอื่นของเขาจะเหมือนหรือต่างกันยังไงกับความเกรงใจของคนไทยครับต่างกันมากนะฮะความเกรงใจของคนอื่นของญี่ปุ่นเขาจะคำนึงถึงจริงๆไม่ใช่เกรงใจแบบว่าพูดเกรงใจจังอย่างของคนไทยนะฮะว่าอย่างขึ้นรถไฟขึ้นรถสาธารณะอย่างเนี้ยการใช้เสียงการใช้โทรศัพท์มือถือเขาจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือบนรถไฟเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะบนรถสาธารณะเหมือนที่คุณแขกโดนไล่ลงมาใช่ที่พี่แขกโดนไล่ลงมานั้นนะฮะสมน้ำหน้าคุณผู้ชมคะวันนี้เสียดายที่เรามีเวลาไม่มากนักนะคะสามก็เลยได้พูดคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมมารยาทแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นนะคะบางทีคราวหน้าเราอาจจะเชิญคุณอัดกลับมาอีกรอบนึงเพื่อคุยกันให้ลึกซึ้งกว่านี้ผมว่าผมอยากนั่งตรงนี้ฮะดิฉันไม่ได้ค่ะตกลงกับคุณแขกเองแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอัดบุญนาคมากค่ะที่มาให้ความรู้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้ากันสู่ช่วงต่อไปของ Divas Cafe ค่ะ